ข้อแรกนี่นะครับสิ่งที่คุณณัฐวุฒิประกาศเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวานตอนเย็นเป็นมติโดยเอกฉันท์ของนปช.แดงทั้งแผ่นดินอันนี้เป็นการแสดงนะครับว่าเราทำงานแบบการนำรวมหมู่แปลว่าผู้นำคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมาบอกอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็บังคับให้เป็นมติอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้นะครับจะต้องผ่านการประชุมปรึกษาหารือกันของผู้นำทุกคนเสร็จแล้วก็ได้เป็นมติรวมหมู่แล้วก็เป็นมติเอกฉันท์ด้วยนะครับแล้วผมได้กราบเรียนแล้วนะครับว่าพวกเราเนี่ยนะการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยได้สร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยให้กับหน้าประวัติศาสตร์ไทย2ประการเลยนะครับประการที่1เนี่ยเราสามารถที่จะใช้การเคลื่อนไหวโดยสันติวิธีเปลี่ยนรัฐบาลที่จัดตั้งโดยทหารรัฐบาลที่มาจากอำนาจาธิปไตยให้เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยได้โดยตรงนั่นก็คือเรามาชุมนุมโดยสันติวิธีแล้วเรียกร้องให้ยุบสภาแล้วเราก็ได้รับการตอบสนองแล้วครับว่ามีการยุบสภาครับนี่คือประการที่หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยแค่เฉพาะประการที่หนึ่งเองเนี่ยก็ทำให้ก้อกล่าวหาที่ใส่ร้ายป้ายสีของสอชอของ DSI เนี่ยเป็นเรื่องโกหกตอแหลโดยสิ้นเชิงเพราะเราไม่ได้มาข่มขู่ขู่เข็นรัฐบาลนะครับเรามาเรียกร้องข้อเรียกร้องทางการเมืองให้จำได้ไหมครับว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เขามีความตั้งใจที่อยากจะบริหารราชการแผ่นดินปีกับ9เดือนนะครับแต่พอเรามาเคลื่อนไหวกดดันให้ยุบสภาเขาถอยนะครับมาเป็น9เดือนจำได้ไหมครับเขาบอกว่าเขาจะขอยุบสภานะฮะ9เดือนแต่พอเรากดดันหนักขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเราสามารถทำให้รัฐบาลยุบสภาภายในแค่4เดือนเองครับ4เดือนแล้วนะฮะเนี่ยมันวันที่11แล้วครับ4เดือนกับอีก4วัน4วันก็ถือว่าไม่นับกันละกันนับง่ายๆว่า4เดือนนี่ต้องถือว่าเราประสบผลสำเร็จนะครับแต่ประการที่2เนี่ยนะอย่างที่ผมกราบเรียนเนี่ยพร้อมกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ผมแต่ผมเชื่อว่าคนเสื้อแดงทุกคนรวมทั้งประชาชนไทยทุกคนเจ็บปวดฮะยกเว้นก็แต่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเท่านั้นเองนั่นก็คือมีการสังหารประชาชนสองมือเปล่าด้วยอาวุธสงครามนี่เป็นสิ่งที่เราเจ็บปวดมากนะครับแต่เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วนะครับเราไม่ต้องการให้วีรชนของเรานี่นะครับเสียชีวิตโดยไม่มีการรับผิดชอบพูดง่ายๆว่าเราไม่ต้องการให้วีรชนของเราตายเปล่าพี่น้องครับในอดีตที่ผ่านมามีเหตุการณ์การต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยจำนวนมากมายแต่หากเราพิจารณาย้อนหลังไม่ต้องไกลนะครับตั้งแต่14ตุลาคม2516เป็นต้นมาจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างน้อยก็4นะฮะ4ครั้งก็คือ14ตุลา16 6ตุลา19พฤษภา35แล้วก็เมษาเลือดนะฮะเมษาเลือดปี52ทั้ง4กรณีเนี่ยผมต้องกราบเรียนนะครับว่ามีวีรชนของเราเนี่ยเสียชีวิตหรือสละชีวิตเพื่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ว่าฆาตกรลอยนวลครับฆาตกรลอยนวลเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจะไม่ยอมให้ฆาตกรลอยนวลเป็นอันขาดครับนี่จึงเป็นเหตุไงนะครับว่าเงื่อนไขของเราเนี่ยชัดมากนะครับต้องกราบเรียนพี่น้องสื่อด้วยนะครับรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังการปราศรัยของผมอยู่ก็คือครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลฆาตกรรัฐบาลทรราชจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะต้องได้รับการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดเที่ยงธรรมที่สุดครับเคร่งครัดเที่ยงธรรมด้วยนะครับตรงนี้ต้องชัดเจนนะครับว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งฆ่าประชาชนสองมือเปล่าด้วยกำลังวุฒิทุกคน
จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะต้องได้รับการพิจารณาดำเนินคดีอย่างเที่ยงธรรมตามกฎหมายครับคราวนี้เราไม่ต้องการที่จะให้ประชาชนจำนวนหนึ่งที่อาจจะไม่เข้าใจเราเขาอาจจะเข้าใจเราผิดนะครับว่าเราเป็นคนเกเรเหลวไหลตีลวนหาเรื่องไม่ใช่ครับในเมื่อนี้นะครับรัฐบาลประกาศแผนปรองดองเราเข้าสู่แผนปรองดองในวันรุ่งขึ้นเลยรัฐบาลประกาศเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยประมาณ16นาฬิกาตอนเย็นเราประกาศรับแผนปรองดองของรัฐบาลทันทีเลยนะครับเราไม่ใช่คนเกเรครับแต่รัฐบาลต่างหากเนี่ยเจ้าเล่ห์เปทูบายคดในข้องอในกระดูกเพราะเราไม่ต้องการทราบวันเลือกตั้งนะครับเราต้องการทราบวันยุบสภาแต่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะมันเจ้าเล่ห์เปทูบายจริงๆนะมันเลวจริงๆเลยเราถามเรื่องวันยุบสภามันเสือกไปตอบเรื่องวันเลือกตั้งแล้วมันบอกให้เราเนี่ยไปคำนวณเอาเองเอาละเราก็ถามกลับในวันนั้นนะครับว่าตกลงคุณจะยุบสภาในวันไหนกันแน่สุดท้ายจนแล้วจนรอดมันก็ไม่ตอบนะฮะแล้วมันก็ทำลายตัวมันเองให้สิริโชคโสภาซึ่งเป็นวอลเปเปอร์ของมันเนี่ยมาแถลงข่าวมันแย่งซีนนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เลยทำให้เขาสงสัยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีชื่อสิริโชคโสภาหรือชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะกันแน่ครับเนี่ยชื่ออะไรกันแน่ใครเป็นนายกรัฐมนตรีกันแน่คราวนี้นี่นะครับเราเองเนี่ยต้องการให้รัฐบาลนับหนึ่งให้จบให้นิ่งซะก่อนสุดท้ายมันไม่นิ่งนะฮะเพราะรัฐบาลต้องไปถาม5กลุ่มฮะถามพรรคประชาธิปัตย์ถามพรรคร่วมรัฐบาลถามไอ้พันธมารถามไอ้เสื้อหลักสีถามทหารสุดท้ายมันไม่นิ่งเลยท่านดูสิครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ตอบว่ายังไงนายชวนหลีกภัยเขาตอบบอกว่าในเมื่อเป็นนะครับคำพูดหรือเป็นการตัดสินใจของนายกตีก็ต้องเคารพไปว่าลึกๆเนี่ยเขาไม่เอานะเขาไม่ยินยอมพร้อมใจดังนั้นพูดอย่างเสียไม่ได้อะหรือพูดรักษามารยาทหรือพูดไม่ต้องการให้แตกแยกหรือพูดภาษาทางการทูตเอาถึงที่สุดแล้วนายชวนเขาไม่เห็นด้วยไม่ยินยอมพร้อมใจนะครับนายบัญญัติบรรทัดฐานก็ไม่ยินยอมพร้อมใจและพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดก็ไม่ยินยอมพร้อมใจครับแต่พูดอย่างเสียไม่ได้อย่างที่ว่าคือถ้าแน่จริงนะคุณต้องนั่งประชุมครม.เต็มคณะสิครับแล้วก็ทุกคนประกาศพร้อมกันเลยว่าเห็นด้วยกับแผนปรองดองและเห็นด้วยกับการเลือกตั้งวันที่14พฤศจิกายนมีหรือเปล่าครับไม่มีให้แต่ละพรรคนี่มาประชุมกันและทราบข่าวว่าเมื่อคืนนี้นะครับไอ้พวกนี้มันไปประชุมตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นะฮะมันไปประชุมที่ดอนเมืองนะฮะรู้สึกจะเป็นโรงแรมหรือเป็นที่ต้อนรับนะฮะห้องบุคคลสำคัญของดอนเมืองปรากฏว่านักข่าวเขาทำไปตามข่าวไอ้พวกนี้ไม่รักษามารยาทนะครับพอนักข่าวตามไปตามข่าวมันจับไฟเลยดับไฟห้องนักข่าวอ่ะก็แปลว่าตั้งใจที่จะไล่นักข่าวกลับเห็นไหมฮะแต่นักข่าวเขาก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะฮะเพียงแต่ไอ้พวกนี้มันไม่แถลงไงแปลว่าในพวกมันกันเองเนี่ยทะเลาะและกัดกันเองอุตลุดจนต้องปิดห้องคุยกันเองครับไม่ยอมให้นักข่าวเขารับทราบเห็นไหมฮะมันยังไม่นิ่งอ่ะและไอ้พันธมารบอกมาเองว่ามันไม่เอาครับไล่พันธมารมันกระหายเลือดเนี่ยตรงนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับที่ประจานให้เห็นเลยนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้พวกพันธมารมันเป็นปีศาจกระหายเลือดโดยแท้จริงเท่านั้นเองครับคือมันบอกให้ประกาศกฎอัยการศึกคือถ้าประกาศกฎอัยการศึกจุดมุ่งหมายลึกๆของคุณก็คือว่าต้องการที่จะฆ่าคนเพิ่มเติมอีกใช่หรือไม่คุณอย่าลืมนะครับว่าเสื้อแดงจำนวนไม่น้อยนะครับจำนวนไม่น้อยเลยเป็นเสื้อเหลืองแต่เขากลับตัวกลับใจกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นเสื้อแดงเรียบร้อยเสื้อเหลืองทั้งหลายครับคุณเห็นหรือเปล่าครับว่าท้ายที่สุดแล้วไอ้พวกพันธมารมันพร้อมที่จะฆ่าพวกคุณเช่นเดียวกับพวกเราครับมันไม่ยกเว้นนะถึงคุณจะเคยเป็นเสื้อเหลืองมาก่อนเนี่ยในวันนี้คุณอาจจะมีความเข้าใจแล้วฟัง People Channel หรืออ่านหนังสือพิมพ์หรือได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้คนเข้าใจแล้วคุณมาเป็นเสื้อแดงไอ้พวกพันธมารมันก็ไม่ละเว้นคุณมันก็สั่งพยายามสั่งผลักดันให้ทหารเนี่ยมาฆ่าพวกคุณเช่นเดียวกันเพราะเสื้อ